ผมเจอหน้ามันก่อนเลยครับสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเป็นคนที่เล่นครับสนุกครับเป็นคนนี่ไงเซฟไงใช่เซฟอันนี้มีใครแบบเห็นของครั้งแรกแล้วแบบไม่ถูกเขาทุกวันจริงๆทุกเช้ามีตี้ไหมเอาวีไหมคือทุกวันจริงๆพี่แล้วมันทุกเช้าเปิดแชททีคือวันหนึ่งสามสี่ร้อยแล้วมันจะมีคนเรื่อยๆแล้วแบบหัวโจกก็คือเขาตลอดไม่ได้ข่าวแบบเนี้ยแล้วตอนนั้นเขาหัวแบบเหมือนจะเกียนผมพึ่งเหมือนพึ่งไว้อ่ะที่สำคัญคือไม่มีคิ้วเลยใช่ไม่มีคิ้วแรงมากแค่คนบุลลี่ผมตอนนี้คนมีหรือยังเขาอาจจะชอบบอกว่าคนนี้น่ารักแต่แบบว่าคุยจริงๆไม่เยอะไม่ผมก็จะแบบเอ้ยน่ารักอีกแล้วอ่ะเพื่อนเอาเปล่าอย่างเงี้ยผมจะให้เพื่อนใช่ไหมเป็นแนวโชว์ใช่ถ้าน่ารักผมว่าก็น่ารักมันก็มีทุกคณะนะครับในกลุ่มสนใจหรือเพื่อนบางคนที่สนใจพิเศษตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอยู่คณะ KKBS อะไรอย่างเงี้ย KKBS ก็มันใกล้ไงมันเดินใกล้ตรงนี้ใกล้กว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Another Boy Story นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้แบบไหนๆก็ได้มาถ่ายที่นี่แล้วอยากรียูเนียนนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเล่าถึงประสบการณ์ความหลังว่าตอนที่ปี1เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์นะครับคณะวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแก๊งเพื่อนผมตั้งแต่ปี1เลยมีชื่อแก๊งป่ะเนี่ย TA Get A ทุกวิชาเอาไว้เจอกันโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้เดินทางนะครับเข้าทางประตูมอเนี่ยนี่นะครับคือบึงสีฐานนะครับที่คนชอบมาใช้ชีวิตพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้จะมีหมาทุกคนเห็นไหมหมานี่แน่คือหมาก็คือจะไปรู้ได้ไงเราอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นโรงเรียนในมอซึ่งผมก็จำไม่ได้นะชื่ออะไรนะครับไม่ได้มานานต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็จะมีดราม่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยลืมได้ยังไงเฮ้ยโรงเรียนสาธิตครับโรงเรียนสาธิตผมจำได้แล้วเพราะผมอ่านป้ายมาเมื่อกี้เส้นทางที่เป็นสะพานขาวยาวเลยถ้าใครอธิษฐานแล้วก็กั้นหายใจวิ่งจนจบสะพานได้อันนี้คำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงแต่ว่าคนน่าจะวิ่งไม่ถึง 1/3 ของสะพานนะเพราะมันยาวมากขับรถไม่ได้มันขี้โกงไปพระเจ้าบอกว่าขี้โกงไปทุกคนครับตรงนี้นะครับคือภาคผมเองนะครับที่ผมเรียนนะครับนั่นคือภาคเครื่องกลนะครับแล้วก็ภาคผมมันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นโค้งเป็นมนมันจะไม่ใช่เป็นแบบเรียงครับตอนนี้นะครับก็ถึงคณะผมแล้วนะครับเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าจะเห็นเป็นเกียร์ใหญ่ๆนะครับเขียนว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นภาควิชาเคมีนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะบ้านผมอ่ะมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวใช่รับช่วงต่อยแล้วด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าเรียนอะไรคณะอะไรก็ได้ที่มันเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้กับธุรกิจมากที่สุดซึ่งการเรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยมันก็จะรู้เกี่ยวกับพวกเทคนิคการทำงานของเครื่องยนต์อะไรอย่างงี้พี่เผื่อเวลามันพังหรือว่าเวลามันมีปัญหาเงี้ยครับผมก็ยังจะมีความรู้ที่แบบไปบอกช่างหรืออะไรอย่างงี้ได้ไงพี่ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะวิศวะเงี้ยครับฮอตสุดละฮอตพี่40องศาทุกวันเลยนะครับตอนนี้ฮะคณะผมที่เขาจะมาเรียนมากที่สุดนะครับคือตึกนี้ครับตึกเทียนวิจิตรนะครับเป็นตึกที่น่าจะสูงมากสุดแล้วมั้งในทุกตึกของคณะผมนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีห้องเรียนเยอะนะครับเขาก็เลยจะมากองเรียนกันกองอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือตึก50ปีนะครับแต่ผมไม่ได้มานานนะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอย่างเช่นไอ้ต้นไม้อย่างนี้นะครับที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับไม่มีนะครับไม่มีต้นไม้นะครับแต่ก่อนผมมาไม่ค่อยมีนะเพื่อนผมนั่งอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นเพื่อนแก๊งสนิทเลยนะครับเฮ้ยครับนี่ก็เป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งเลยก็คือแบบเป็นแก๊งแรกนะครับที่เจอกันตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งเลยนะชื่อแฮมอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับค่ะชื่อโรสนะคะอยู่เครื่องกลชื่อเบสครับชื่อเบสคณะวิศวกรรมเครื่องกลครับชื่อปาครับเหมือนกันจริงๆมันไม่มีชื่อแก๊งหรอกแต่ว่า TA Get A ทุกวิชามาจากอะไรนะตอนแรกมันจากติดเอฟทุกวิชาได้แบบมันไม่เป็นมงคลไม่เขาเราต้องบอกว่า TA มันก็คือมันเป็นเหมือนนักศึกษาที่ช่วยสอนอาจารย์อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเขียนว่า TA ติดเอฟทุกวิชานะครับติดจริงนะครับก็เลยแก้ TA Get A ทุกวิชาดีกว่าตั้งแต่กิจกรรมตอนรับน้องเลยอ่ะพี่แต่ว่าไม่ได้รู้จักแบบพร้อมกันทั้งหมดนะรู้จักเบสก่อนเป็นยังไงบ้าง
ภาพแรกที่เห็นเป็นตอนที่ประกวดดาวเด่นครับผมเจอหน้ามันก่อนเลยครับก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเป็นคนที่เล่นครับสนุกครับเป็นคนนี่ไงเซฟเซฟไงใช่เซฟเซฟเป็นช่วงแรกๆเลยอ่ะพี่แล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าคณะผมเขาแบบเหมือนหาดาวเดือนนี่ครับแล้วก็เขาจะหาผู้ชาย5คนผู้หญิง5คนมาแล้วก็พวกแบบเบสก็เป็นคนหนึ่งในผู้ชาย5คนนั่นแหละผมก็1ใน5ก็เลยแบบรู้จักกันก่อนอันนี้มีใครแบบเห็นพร้อมครั้งแรกแล้วแบบไม่ถูกชะตาเอาอ่ะเรียกว่าอัตโนมัติสัญชาตญาณเล่าหน่อยมันยาวอ่ะจะว่ายังไงดีจำได้ไหมครั้งแรกที่มันเป็นตอนที่เรายังไม่เข้าคณะแล้วมันมีกลุ่มไลน์500กว่าคนตอนนั้นคือจะเรียกว่าหือก็คือตอนช่วงที่พวกผมสอบเสร็จใช่ไหมที่ตอนแอดมิชชั่นใช่รอบสามแล้วพวกผมเข้ารอบสามพวกในทวิตเตอร์เขาก็จะโพสต์หากันว่าเฮ้ยติดมขรอบสามอะไรอย่างเงี้ยติดแล้วมันก็ทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะๆก็เลยแบบโอเคสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ใน Twitter นั้นแล้วคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียนติดรอบอื่นเหมือนกันครับก็เลยแบบรู้จักกันมีเพื่อนตั้งแต่ตอนที่ยังแบบไม่เหยียบเข้ามอเลยอ่ะแล้วก็เลยชวนกันเล่นเกมก่อนที่มหาลัยจะเปิดก่อนที่จะได้เจอหน้ากันตอนแรกยังไม่เห็นหน้าตอนนั้นคือยังไม่รู้แบบเขาทุกวันจริงๆทุกเช้าแบบเหมือนใช่ทุกวันคือว่าเล่นมีตี้ไหมเอาวีไหมคือทุกวันจริงๆพี่แล้วมันทุกเช้าแล้วมันว่างไงพี่ก็งงว่าพี่อันนี้ใครวะผู้หญิงเปิดแชททีคือวันหนึ่ง 300-400 แล้วมันจะมีคนเรื่อยๆแล้วแบบหัวโจกก็คือเขาตลอดคือจำเขาจะเป็นหัวโจกแล้วตอนนั้นคือผมอ่ะไม่ได้ใช้รูปตัวเองซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าคือผมแล้วก็เลยดึงจาก300คนอ่ะก็จะมี 6-7 คนที่แบบโอเคใช่ย่อยมาก็เลยแบบนัดกันว่าเออไปเจอกันที่นี่แล้วเราจะได้เจอหน้ากันไม่มีใครรู้ว่าคือใครเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้จักใครเลยตอนนั้นก็คือแบบทุกคนไม่รู้จักกันหมดเลยอยู่ๆมันก็แชทขึ้นในไลน์ปุ๊บว่าเหมือนแบบมีตี้อะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าคนนี้ใครวะมันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเพราะว่าเราอยู่ในรวมกันอีนี้ก็บอกว่าเกรงทำไมวะแล้วก็แบบโอ้ไม่เป็นไรกูรักมึงมากเพื่อนก็คือแบบจริงในใจคือก็แบบอีเชี่ยเอ้ยคนนี้เองเหรอที่แบบว่าหมายหัวไว้ถึงแม้ไม่รู้จักผมนะไม่มีใครรู้จักรู้ว่าผมเป็นคนไหนอยู่ในกลุ่มไลน์ผมก็เป็นคนที่พูดมากสุดในกลุ่มไลน์แล้วก็คือพิมพ์ชวนเขาทุกอย่างใช่อันนี้เรื่องจริงมากเหมือนในไลน์ไหมกว่าเขาจิตวิทยาเก่งมากเลยทายนิสัยเพื่อนแล้วทายนิสัยเพื่อนเป็นคนยังไงแล้วก็เขามีคนคุยหรือเปล่าไม่ต้องพูดไม่ต้องด้วยความที่ว่าโรสมันจะชอบบ่นให้กับเพื่อนในแก๊งว่าอยากมีแฟนว่ะใช่ไหมไม่เลยชอบบ่นเลยชอบบ่นชอบท้ามันว่าถ้าสมมติว่ามีแฟนก่อนเรียนจบผมจะให้เงินเท่านี้ตอนนี้ผมอัพเป็น10,000ละยังไม่มีคนคุยเลยเพราะผมเชื่อว่าไม่มีคนคุยเขาทำงานตั้งแต่ปี1ตอนนี้จะจบปี4เป็นเพราะเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายหมดเลยเปล่าคิดว่ามีส่วนเป็นแบบไม่สนใจอ่ะคือเราไปเรื่อยๆอย่ามายุ่งกับเราแล้วก็ไม่ใช่ฝากเพื่อนแล้วตอนนั้นเขามีแววว่าจะได้เข้าวงการอะไรไหมไม่มีไม่เลยหรอเขาโปะเฮ้ยอะไรนะไม่ได้ขาวแบบเนี้ยแต่โต้ร้านเขาหัวแบบเหมือนจะเกียนผมพึ่งเหมือนพึ่งไว้อ่ะที่สำคัญคือไม่มีคิ้วเลยใช่ไม่มีคิ้วแรงมากแล้วคนบุลลี่ผมตอนนี้คนมีหรือยังแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูภาคดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องสมุดที่ผมชอบมานั่งอ่านหนังสือกันบ่อยๆมันเหมือนเป็นห้องสมุดเปิดกว้างอ่ะแบบคณะอื่นก็เข้ามาได้ถ้าช่วง2อาทิตย์ก่อนสอบมันจะเปิด24ชั่วโมงครับแข่งกับ7เนี่ยที่เราจะเจอตรงแรกนะครับตรงนี้ข้างหน้าเลยก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเกษตรครับรูเล็กๆนะครับที่เราจะไปกันนะครับแบบมอเราก็ใหญ่เนาะเอาจริงเลยอ่ะคณะไหนน่ารักสุดนี่คนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านความรักนะฮะถ้าน่ารักผมว่าก็น่ารักมันก็มีทุกคณะนะครับในกลุ่มสนใจหรือเพื่อนบางคนที่สนใจพิเศษตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอยู่คณะ KKBS อะไรอย่างงี้คือไม่ยอมไปกินข้าวภาคอื่นอะไรอย่างงี้ KKBS ก็มันใกล้ไงมันเดินตรงไหนวะตรงนี้ใกล้กว่าพวกผมบอกเลยแบบก๋วยเตี๋ยวคือดีก๋วยเตี๋ยวคือดีกินยังไงก็ไม่อิ่มเขาอาจจะชอบบอกว่าคนนี้น่ารักแต่แบบว่าคุยจริงๆไม่เยอะไม่ผมก็จะแบบเอ้ยน่ารักอีกแล้วอ่ะเพื่อนเอาป่าวอย่างเงี้ยผมจะให้เพื่อนใช่ไหมเป็นแนวโชว์ใช่ใช่ผมให้แบบโชว์ให้เพื่อนโชว์ให้เพื่อนเขามาเขาจะมาหาคนนี้แต่มาไม่ค่อยเข้าหาเพื่อนเห็นแบบบ่อยๆที่สุดคณะไหนเห็นบ่อยๆสุดไม่มีเฮ้ยออกตัวตอนแม่งก็นั่งอ่านหนังสือด้วยกันไงจนถึง2-3เนี่ยเห็นไหมผมไม่เคยมีทรงมีสาวคุณเนี่ยคิดมากปะไปที่อื่นดีกว่าก็มีพิรุธว่ะโอเคครับก็ตึกนี้นะครับเป็นตึกที่ถือว่าใช้เวลาอยู่กับตึกนี้ประมาณ 40% ของเวลาทั้งหมดที่เรียนอยู่
รงนี้นะครับห้องข้างบนนั่นก็คือเรียนหลายวิชาเลยนะครับในห้องเดียวนะครับแต่ว่าแค่เรียนคนละเทอมไม่ใช่อันนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นตึกหลักของภาคเลยนะครับเป็นตึกที่อาจารย์อยู่นะครับที่ห้องสมุด50ปีนะครับมันคนมันเยอะนะครับแล้วก็หนาวเพื่อนหนาวกันนะครับเพื่อนก็จะชอบมานั่งอ่านซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงนะครับที่อยู่นี่นะครับก็มีโบอยู่นะครับซึ่งโบไปไหนไม่รู้โบก็คือมาพากตอนแรกตั้งชื่ออัครเดชแล้วอาจารย์ไม่พอใจ มาชื่ออัครเดชคือเวลารอเรียนคือผมก็จะจอดรถกันข้างหน้านี้แหละซะส่วนใหญ่นะครับมีที่ประจำอยู่2ที่นะครับใต้ต้นมะขามนะก็คือชีวิตจิตใจนะใช่นะตรงนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่แบบไปกินข้าวบ่อยอะไรอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่เรียกว่าโรงอาหารก่อนนะครับเป็นโรงอาหารที่พวกผมในแก๊งเนี่ยจะชอบไปกันแต่ว่าเรียนอยู่ภาคแต่ไปกินข้าวอยู่ศึกษาอ้าวก็พาคุณไปไงพาคุณไปไงอาทิตย์นึงต้องพาพร้อมไปกินทีทีวีสองครั้งหรือสองครั้งอยู่แล้วใครมาด้วยบ่อยไปต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันหมดเลยครับเอาเลยครับมันใกล้จะถึงแล้วนะครับความเป็นจริงของผมนะครับถ่ายตรงนี้สัก30นาทีเปล่าหน้าแถวคณะมนุษย์กับ KKBS นะครับ ไปทางซ้ายของผมนะครับก็จะเป็นโรงอาหารของคณะ KKBS แล้วนะครับ เข้าไปดูดีกว่าว่า MBA เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงทำไมผมถึงชอบมานะครับนั่นไงนะครับ ก๋วยเตี๋ยวนะครับนั่นคือนั่นนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ผมบอกนะครับเป็นร้านที่อร่อยที่สุดโอเคครับก็อันนี้คือเราเดินมาจากตรง MBA นะครับห่างกันแค่นิดเดียวนะครับ50เมตรนะครับส่วนมากก็เพื่อนก็จะชอบกินตรงนี้กันนะครับเพราะว่าของกินมันเนี้ยบกว่ามันเนี้ยบกว่าก๋วยเตี๋ยวแหละเหมือนตกลงกับเพื่อนว่าอาทิตย์นึงอ่ะผมก็จะไปกับพวกมัน5วันอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปกับผม2วันอะไรตรงนั้นอย่างเงี้ยเหมือนสลับกันไปสลับกันมาเราจะไปอีกสถานที่นึงนะครับเป็นสถานที่ที่สำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับจะชอบขอพรกันนะครับแล้วก็ดอมนะครับเป็นคนที่ไปสถานที่นั้นบ่อยมากมีเลือกอะไรของมันก็ไม่รู้ต้องแบบช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ของมันไปดูดีกว่าว่ามันเป็นสถานที่ไหนนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหมอนะครับหรือว่าเขาเรียกชื่อเต็มว่าอะไรครับศาลเจ้าพ่อหมอดินแดงนะครับคนนี้เป็นผู้รู้ที่แบบรู้มากสุดแล้วที่เกี่ยวกับที่นี่นะครับถ้าเขาไม่ได้ท่องคาถานะครับเขาจะหลับตาไม่ได้นะครับต้องท่องคาถาก่อนนอนทุกวันนะครับเวลาช่วงสอบหรือว่าช่วงที่แบบนักศึกษาอยากขออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาขอเจ้าพ่อหมอได้ช่วงสอบมันจะเป็นแบบช่วงที่ทุกคนต่างเครียดกันกดดันแบบกดดันจะรนกันแบบไม่มีสติในการอ่านหนังสือก็จะมาแบบเจ้าพ่อหมอว่าเจ้าพ่อหมอให้แบบตัวเองสบายใจขึ้นแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อจะมีช่วงเวลาที่แบบต้องมาไหว้ก็คือช่วงวันพุธตอนเที่ยงคืนคนจะเยอะมากคนเยอะคนมาตลาดนัดประมาณนี้นะครับมันก็ได้แต่ไม่ผลแต่ว่าแบบมันก็จะเป็นเลิกไงนี่เป็นเลิกของวันนั้นแต่เขาบอกมาว่าแบบนี้เราก็ต้องแบบเชื่อเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครมีอะไรอยากบอกน้องๆไหมที่เข้ามาใหม่มอขออบอุ่นน้องต้องลองมาดูใครที่อยากเข้ามอขอก็ง่ายๆครับประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เข้ามาได้นี่คือมุกใช่ไหมครับมอขอก็จะได้พบกับประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับเช่นพวกพี่ขายตรงน่าสนใจก็คงเป็นหลังมอที่ผมอยู่ครับเป็นซอยชื่อดังครับต้องมาดูเองที่นี่มอขออาหารอร่อยมากครับตอนนี้คือผมน้ำหนักขึ้นเยอะมากครับตั้งแต่เข้ามอมาคือเป็นปกติเป็นคนที่กินเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้นครับจนตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับสิ่งที่เพื่อนพี่พูดมาหมดมันก็นั่นแหละครับเป็นความจริงครับทั้งเรื่องความน่ารักของในมอนะครับแล้วก็คนในมอแล้วก็ทั้งของกินนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาขอมาจริงๆแล้วได้เจอเพื่อนเพื่อนผู้พี่นะครับหรือว่าผู้พี่ก็สามารถทักกันได้นะครับผู้พี่รออยู่นะครับเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับกับ Another Boy Story นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพวกผมจะไปกินเลี้ยงกันนะครับกับเพื่อนๆใช่ใช่เอามากินเลี้ยงใช่กินเลี้ยงสิอย่าสิอย่าโป๊สินะครับก็เดี๋ยวพวกผมจะไปทำธุระกันต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Another Boy Story อีกฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเพื่อนๆผู้พี่นะครับอยู่ในมหาลัยนะครับสามารถทักได้ครับโอเคอ่ะแจก IG ริ้งโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนเคยถามว่าเขาว่าความฝันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาพูดมาว่าเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเขาก็ทำให้เห็นทุกครั้งคือเราก็เห็นเขาตั้งแต่ยอดฟอลล์หลักพันจนถึงแบบหลักล้านก็เราก็ภูมิใจกับเพื่อนว่าเพื่อนทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะดังได้ถึงไหนแต่เราก็ดีใจด้วยครับก็คือเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าไปได้อีกไกลมากเลยครับก็สนับสนุนแล้วก็เอาใจช่วยเพื่อนคนนี้ก็ยังมองอยู่ห่าง
รกรรมก็คือมันจองที่ได้ทุรกันดารมากครับมันสวยนะแต่ว่ามันขึ้นลำบากมากเลยคือตอนขึ้นเขาใช่ไหมเขามีรถเป็นรถยนต์ที่มีกระบะให้ขึ้นใช่ไหมครับความจริงมันนั่งข้างหน้าได้อันนี้บอกอยากเก็บความทรงจำนั่งข้างหลังและถนนเป็นพื้นดินแดงขี่ผ่านปุ๊บฟุ้งเลย